ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพต้นการแข่งสร้างบ้านต้นไม้ขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาแข่งสร้างบ้านต้นไม้กับขนเทพกันนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในทุ่งหญ้าสวรรค์นะฮะโอเคคนกากคิดว่าคนกากเนี่ยเจอต้นไม้ที่จะเป็นบ้านแล้วนะฮะนี่ฮะต้นนี้เลยคือเป็นต้นไม้ที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะนี่โอเคในเมื่อมันจะเป็นบ้านเราแล้วเราก็ต้องแบบเติมแต่งนิดนึงอ่ะมันขาดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็วางไปเลยโอเคพอเราคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ขุดไปเลยฮะเอาสัก10บล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือบ้านต้นไม้นะฮะบ้านต้นไม้ไม่ใช่บ้านใต้ต้นไม้นะฮะอันนั้นมันจะแบบลึกลับไปนะนี่นะฮะเป็นบ้านต้นไม้ธรรมชาติธรรมชาตินะฮะนี่ครับนี่คือบันไดลงฮะนี่10บล็อกต่อลงมาเลยนี่และเราก็ปิดไปเลยแบบนี้นี่อันนี้คือบ้านต้นไม้ของคนกากนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราต้องมาตกแต่งกันหน่อยนะโอเคนี่นะฮะโอ้โอเคถูกแล้วทุบลงมาเลยตัวลงไปเลยปึ๊บ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 โอเคนี่นะฮะนี่บ้านใต้ต้นไม้ของคนกากก็จะเป็นประมาณนี้มันดูแคบไปใช่ไหมมันดูแคบไปก็ต้องเติมไฟหน่อยนี่ไฟรอบๆอ่ะโอเคตึ๊บ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 โอเคข้างในนี้นะครับก็จะเป็นทั้งห้องนอนทั้งห้องครัวอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะ1 2 3โอ้ไม่เท่ากันเลยเว้ยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ชึบโอเคเดี๋ยวนะไม่ดูหนูไม่ค่อยสวยว่ะว่าไงดูไม่ค่อยสวยก็อย่างนี้แล้วกันอ่ะจึบจึบนี่น่าจะประมาณนี้แหละฮะสำหรับบ้านต้นไม้ของคนกากนะฮะเดี๋ยวค่อยตกแต่งแล้วกันเราทำแค่ตัวบ้านนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้คือทางขึ้นทางขึ้นลงนี่ฮะโอเคปักไฟไว้รอบๆต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเนี่ยคือบ้านต้นไม้นะฮะเนี่ยอันนี้คือทางลงปึ๊บจะขึ้นจะลงก็ตรงนี้เลยนะฮะข้างล่างนี้ก็จะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับก็จะมีมันก็จะเป็นห้องนอนเป็นห้องครัวอะไรมานี่แหละนะฮะสำหรับบ้านของคนกากนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับบ้านคนกากก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮ่าๆโอเคครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาแข่งสร้างบ้านต้นไม้กันนะฮะก็สร้างแข่งกับคนกากนั่นแหละฮะโอเคอันนี้บ้านต้นไม้จริงๆนะฮะโอเคมาฮะ
บ้านต้นไม้นะครับนี่เลยดูขนาดก็เล็กไปครับขนาดจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เอ้ยเล็กไปปะว่ามันเล็กไปนี่ต้องประมาณนี้นี่ฮะว่ามันน่าจะพอดีนะและแบบเพื่อความสวยงามใช่ไหมพื้นเนี่ยต้องเป็นหินด้วยบ้านเป็นไม้พื้นเป็นหินเป็นอะไรที่แบบโคตรจะสวยงามนะฮะนี่นะฮะบ้านต้นไม้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นี่ฮะมันอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าไอ้บล็อกเนี่ยไอ้บล็อกต้นไม้เนี่ยมันต้องต่อแบบดีๆอ่ะไม่งั้นมันจะเบี้ยวเห็นนะมันจะแบบมันจะเอ็นไปทางอื่นอย่างเงี้ยไหนนะมันต้องแบบระวังนิดนึงนะครับในการสร้างนะผมต้องบอกแล้วว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่แบบใหญ่มากๆนะฮะใหญ่มากๆโอเคฮะผมว่าความสูงนี้ก็ น่าจะโอเคแล้วแหละนี่นะต่อขึ้นมาเลยปึ๊บจึ๊บโอเคนะฮะปึ๊บแน่นอนครับว่าใบไม้เนี่ยก็ต้องใหญ่เหมือนกันนะฮะต้นไอ้ใบไม้ของต้นไม้ต้นนี้นะฮะตึ๊บนี่นะครับตึ๊บอะตึ๊บขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตึ๊บโอเคนี่ก็คือบ้านต้นไม้ฮะเดี๋ยวเราทำทางเข้ากันโอเคผมอย่างนี้แล้วกันนี่นะนี่คือหลังคานะอันนี้คือทางเข้านะฮะนี่เลยนี่ฮะใบไม้ต้องใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยอ่ะใบไม้วางก่อนชึบให้มันเต็มนี่ก่อนเราจะทำเป็นเสมือนต้นไม้จริงๆอ่ะและข้างในก็จะเป็นบ้านนะฮะต้นไม้ก็เป็นหลังคานั่นเองนะครับนี่เป็นหลังคานะโอเคปึ๊บเป็นหลังคาได้ว่าไว้กันฝนอะไรเงี้ยกันฝนได้แบบ 100% อะไรอย่างงี้นะฮะเห็นนะมันต้องยื่นออกมาด้วยครับไม่งั้นไม่ใช่ต้นไม้ต้องยื่นออกมาแบบเยอะๆปึ๊บนี่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะฮะคือมันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ไงใบไม้มันก็ต้องใหญ่ตามนะครับเดี๋ยวผมขอดูขนาดก่อนผมว่ามันไอ้นี่ไปปะมันเล็กไปอ่ะยืดออกมาถึงสัก2บล็อกได้ปะประมาณ2บล็อกน่าจะโอเคนะฮะจึ๊บ2บล็อก1นะ1รวมๆมันก็3บล็อกอ่ะขอนับก่อนนะโอเคโอ้ไม่ก็นี่มืดเลยเหรอเนี่ยมืดเร็วเกินเดี๋ยวผมขออนุญาตทับเซตเดย์นะฮะทับเซตเดย์ผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดนะครับโอเคต่อมาเรื่อยๆประมาณนี้ผมว่ามันใหญ่มากเลยเนี่ย1 2โอเคโอเคนะฮะโอเคต่ออีก2นี่โอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะต้นไม้ต้นนี้นะฮะนี่โอเคอันนี้คือใบไม้นะโหโคตรใหญ่เลยอ่ะแล้วโอเคแบบสร้างนานจัดๆอ่ะ
คือถ้ามีเวอร์อีดิทแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะแต่ว่านี้ไม่มีนะครับเราสร้างกันสดๆเลยใช้มือสร้างกันแหละเออแต่มันเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยหรือว่าจริงๆเราจะไอ้ต้นใต้ต้นไม้หรือจะทำเป็นห้องใต้หลังคาดีคิดกันห้องใต้หลังคาผมว่ามันก็น่าจะสวยเอาเรื่องเลยนะเนี่ยก็ได้อยู่นะข้างบนเป็นในนี่นะครับข้างบนเป็นห้องใต้หลังคาที่แบบปกคลุมไปด้วยใบไม้อ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรดีสดชื่นนะฮะนี่ฮะเอ้ยผมว่าสวยต้นไม้ต้นนี้นะฮะนี่สวยใช้ได้เลยนะฮะนี่โอเคนี่คือบ้านต้นไม้ครับประตูเป็นประตูจังเกิลนะครับนี่จังเกิลนะฮะประตูจังเกิลเพื่อความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะฮะบันไดครับต้องมีไม่มีไม่ได้นะฮะนี่ขึ้นมานี่ไงโอ้สุดยอดไปเลยใช่ป่ะนี่ฮะต่อปึ๊บ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 นี่นะฮะตรงนี้มันขาดวินนะครับนิดนึงไม่ได้ต้องเป็นประมาณนี้นะฮะนี่โอเคเลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านต้นไม้ของกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรและให้กันกี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ